สวัสดีค่ะช่องจ๋าพาปลูกนะคะเดี๋ยวจ๋าต้องถ่ายกล้องหน้าอีกแล้วค่ะโทรศัพท์เขาตัดเนาะตั้งแต่ฝนตกวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักมากคืนนั้นน่ะตกนานก็4ทุ่มกว่าแล้วค่ะแล้วคลองไส้ไก่ของจ๋านะคะน้ำเต็มยันสุดนู่นแล้วค่ะสุดเลยนะคะแล้วตลิ่งตรงตะพักนะคะก็พังลงมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเข้ามาเยอะเขากัดซ้อหมดเพราะว่าที่ของจ๋าเป็นดินทรายแล้วยางนาที่ปลูกตามข้างเนี่ยค่ะก็รอดไปบางต้นนะคะเอาไว้ปีหน้าจะจ่าซ่อมตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นสลบของคันบ่อเนี่ยค่ะซ่อมข้างบนเนาะเพราะว่ายังไงฝนก็น้ำก็คงไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถึงขึ้นตรงนี้เขาก็จะระบายไปถึงออกจากสระใหญ่ตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่ยาวมาเลยนะคะจะจ่าถ่ายกล้องหน้าก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะรู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะยาวไปยันนู่นเดี๋ยวจ๋าจะพาเดินดูแบบนี้นะคะก็คือสระฟรีฟอร์มของเจ๊จ๋าอยู่ตรงนู้นเนาะเอียงไหมสระฟรีฟอร์มของเจ๊จ๋าอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะอยู่ตรงนู้นนะคะเต็มค่ะน้ำเต็มนาก็เต็มตรงนี้ก็เต็มต้นยางนาอยู่แถวนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยบางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนะคะน้ำท่วมวันแรกมันขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะขึ้นมาถึงตรงหญ้าเนี่ยค่ะแล้วนี้เขาระบายไปสระใหญ่นู้นที่ย่าจ๋าฝังท่อไว้น่ะระบายไปหมดแล้วระบายไปหมดแล้วก็จะน้ำก็จะลดลงไปต้นยางนาก็จะรอดเป็นบางต้นย่าจ๋าต้องมายังไม่ปักเสาเลยค่ะฝั่งเนี้ยยังไม่ปักเสาปักไม้เลยเนี่ยตรงนี้ค่ะคือมียางนาอยู่ยังไม่ได้เอาไม้มาปักเลยจะได้รู้ว่าต้นยางนาอยู่ไหนบ้างนะคะเขาชอบน้ำพอน้ำลดอยู่ตรงนู้นน่ะเขาก็รอดอยู่นะคะบางต้นก็ใบเหลืองน้ำยุบแล้วก็จะรอดนะคะก็เนี่ยค่ะจ๋าก็ถ่ายกล้องหน้าก็มองไม่เห็นเนาะเนี่ยค่ะจ๋าจะพาดูวันนี้อัปเดตนะคะอาจจะระบบกันสั่นไม่ดีนะคะเพราะว่ากล้องหน้าจ๋าเดินบนคันบ่อเนี่ยค่ะสระฟรีฟอร์มนะคะน้ำเต็มตะพักที่1ที่2เต็มมาหมดแล้วค่ะเต็มหมดเลยถึงนี่เลยค่ะเต็มหมดไปยันนู่นเดี๋ยวใจจะพาเดินไปดูแล้วน้ำก็จะระบายจากท่อ PVC ตรงนั้นนะคะระบายจากท่อ PVC ตรงที่โผล่มาที่ปลีนะคะนี่ค่ะสระฟรีฟอร์มโค้งเบ้าของเจ๊จ๋าเนาะก็เต็มพื้นที่เลยถ้าสระลูกนี้น้ำเต็มคลองไส้ไก่น้ำเต็มนะคะถึงตะพักที่2เมื่อไหร่หรือเขาท่วมถึงคันบ่อตรงนี้ก็ช่างนะคะเขาก็จะระบายไปเรื่อยๆของลงสระใหญ่ให้หมดเลยนะคะซึ่งย่าจ๋าคิดว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นน้ำระบายก่อนย่าจ๋ากับกรุงเทพแล้วแต่ได้เห็นนะคะเพราะว่าฝนตกหนักวันเดียวน้ำขึ้นมาแบบชั่วข้ามคืนเลยค่ะระบายมาจากนาตรงนู้นด้วยค่ะมันไหลมาจากตรงนู้นเนาะมีท่อวางอยู่ตรงที่ซุ้มนะคะแล้วก็มีท่อวางแล้วน้ำก็จะลงนามาน้ำจากเนินก็จะลงนามาแล้วก็จะมาฝังท่อตรงนี้ท่อหนึ่งค่ะเขาก็จะระบายจากนามาลงสระนี้ค่ะก็คือเหมือนเราทำรางน้ำฝนเนาะแต่อันนี้มันเป็นฝังท่อเนี่ยค่ะท่อ PVC ฝังแล้วก็แต่เสียดายย่าจ๋าใช้ท่อเล็กไปหน่อยระบายช้าไปนิดนึงถ้าใช้ท่อใหญ่กว่านี้ก็ถ้าเพื่อนๆจะทำขุดบ่อขุดสระถ้าใช้ท่อนะคะย่าจ๋าแนะนำ6นิ้วนะคะ6นิ้วกำลังดีหรือว่าใหญ่กว่านั้นได้ยิ่งดีค่ะแต่ย่าจ๋าทุนน้อยย่าจ๋าซื้อหลายท่อย่าจ๋าก็เลยเอา4นิ้วคิดว่าน้ำมันคงจะมาไม่เร็วขนาดนี้มันมาเร็วเกินคาดค่ะเต็มสระเลยเต็มแล้วก็ระบายนะคะตอนวันแรกที่น้ำท่วมนะคะฝนตกมาน้ำท่วมท่อ PVC นี่ค่ะจะมองไม่เห็นเลยคือมิดท่อเลยนะคะมองไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนก็มันก็ไหลแต่น่าจะมีฟางเข้าไปอุดในท่อค่ะมันไหลไม่เต็มท่อไหลไม่เต็มท่อแล้วก็ลงไปแย่เอาฟางออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวรอน้ำแห้งน้ำยุบลงไปสระใหญ่ก่อนถึงจะลงไปเอาไม้ดันให้มันทะลุได้นะคะต้องไม้ยาวเกิน5เมตร6เมตรนะคะเพราะว่าท่อฝังไว้6เมตรมัน6เมตรนะคะก็เนี่ยค่ะ
เต็มเลยคืนเดียวเต็มแต่น้ํามันก็ยังไม่ใสนะคะเพราะมันจะมีฟางเนาะเจ๊จ๋าเพิ่งจะไปไล่คุมฟางได้2วันค่ะข้างล่างไล่คุมฟาง2วันแล้วฝนก็มาเลยฟางมันก็ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยแล้วก็ฝั่งเนี้ยค่ะมันก็จะมาทะลุเนาะจากท่อ PVC ฝั่งฟรีฟอร์มมันก็จะมาทะลุตรงนี้เนี่ยค่ะทะลุตรงนี้น้ํายังไหลอยู่ค่ะแต่ไหลน้อยไหลเบาแล้วค่ะไหลเบาแล้วเพราะว่าน้ํามันปริ่มท่อฝั่งนู้นแล้วเนาะมันไม่เต็มท่อมันไม่ท่วมท่อพูดง่ายๆก็ไหลนิดเดียวค่ะแต่ก็ยังไหลนะคะถ้าน้ํายุบลงไปท่อ PVC โผล่พ้นน้ําหมดเมื่อไหร่น้ําฝั่งนี้ก็จะหยุดไหลค่ะฝั่งนี้ก็จะหยุดไหลสระใหญ่ก็ตะพักที่2ก็เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วก็คิดว่าน่าจะเต็มแล้วน่าจะเยอะอยู่นะน้ําอ่ะน่าจะได้ประมาณ2เมตรกว่าๆอยู่2เมตรกว่าๆ2เมตรกว่าๆอยู่ค่ะเพราะว่าน้ําเค้าก็ไหลมาเยอะเนาะปีแรกก็ได้น้ําก็โอเคแต่จ๋าอยากให้มันเต็มบ่อเร็วๆเพราะว่าการซุดตัวการพังตัวมันเยอะค่ะมุมนู้นกับมุมนู้นค่ะมันซุดเยอะมันเป็นทางน้ําไหลมารวมกันมันซุดเยอะมากฝั่งนี้ก็ยากขึ้นผักบุ้งขึ้นก็โอเคค่ะมันก็ไอ้นี่แล้วเนาะมันก็เขียวแบบนี้ค่ะเขียวไปหมดแล้วตะไคร้จ๋าก็ติดหมดแล้วนะคะส่วนที่สไลด์ลงมาก็ไม่เป็นไรค่ะคลิปนี้ย่าจ๋าพาปลูกก็พาชมโคกหนองนาย่าจ๋าพาปลูกน้ําเต็มสระฟรีฟอร์มนะคะแต่สระใหญ่กว้าง1ไร่นี่ยังไม่เต็มค่ะเพราะว่าต้องการน้ําอีกเยอะถ้าย่าจ๋าได้ตั้งเครื่องสูบน้ําก็คือสูบน้ํามาใส่ช่วยเขานิดนึงจะดีมากเลยค่ะถ้าน้ําเต็มสระใหญ่ก็จะช่วยให้การสไลด์การอัดแน่นของบ่อการพังของบ่อน้อยลงนะคะก็ดีอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้เขาให้สูบแล้วปู่ไม่ยอมไปเอามาสูบต้องรอดูนะคะว่าจะยอมสูบไหมหรืออาจจะสูบน้ําตรงเนี้ยเติมไปนะคะเติมไปในท่อให้เขาไหลลงอีกไหลลงสระใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะคลิปนี้จ๋าพาปู่ก็พาชมโคกหนองนาน้ําเต็มสระเล็กสระใหญ่ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค่ะยังไม่ถึงครึ่งค่ะประมาณ50% 40% 30%ประมาณนี้ค่ะเหลืออีกประมาณ 60% 70% ถึงจะเต็มบ่อค่ะคลิปนี้ก็พาชมไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ย่าจ๋าพาปลูกได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆย่าจ๋าปลูกวันนี้ก็ปลูกอะไรไปบ้างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวย่าจ๋าไปทํางานต่อกันนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของย่าจ๋าพาปลูกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ